ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง The Last of Us EP ที่8มานะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดู EP นี้จบเนี่ยในตอนแรกๆในช่วงกลางๆนะผมว่าเฮ้ยทำไมมันดูก่อยๆดูแบบเหงาๆเศร้าๆวะเพราะว่าโจเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมเออแล้วในระหว่างนี้เนี่ยเอลลี่เนี่ยเธอก็เป็นคนที่ดูแลโจเออคอยหาอาหารให้กินแล้วก็พยายามจะดูแลก็ดูแลได้เท่าที่เธอดูแลได้นั่นแหละและที่ผมเป็นห่วงก็คือโจเนี่ยอาการรอดแร่มากเลยไงเออคือจะแบบจะรอดไม่รอดจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วอะไรประมาณนี้เอออาการไม่ค่อยดีนะคิดในใจเฮ้ยทำไมทีนี้มันยังย่ำอยู่ที่เดิมวะคือมึงไม่ไปไหนเลยหรือวะเนี่ยแล้วทีนี้อาหารเนี่ยมันก็กำลังจะหมดใช่ไหมอาหารแห้งอ่ะไอเนื้อแห้งของเอลลี่อ่ะที่เอลลี่กินอ่ะแล้วแผลเนี่ยมันก็แบบยังไม่ค่อยสมานกันดีอ่ะเหมือนมีการติดเชื้อด้วยเอลลี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่ามันไม่มียาใช่ไหมเออไม่รู้จะทำไงดีวะเอลลี่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปหายาไปหาอาหารมาให้แล้วทีนี้เฮ้ยโชคดีเว้ยผมก็ดีใจด้วยนะฉากนี้นะที่เอลลี่ไปเจอกวางอ่ะแล้วก็ยิงด้วยไงยิงโดนด้วยจัดการกวางได้ด้วยแล้วทีนี้ตัวหนังเนี่ยก็จะเล่าถึงเรื่องของไอ้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะผมเรียกว่ากลุ่มคนแล้วกันนะที่ชื่อเดวิดเนี่ยคนนี้ค่อนข้างจะโรคจิตนะคนนี้นะมันแบบเป็นนักสวดใช่ไหมเป็นนักเทศเออเป็นนักเทศนะแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคนในรีสอร์ทเขาเรียกว่ารีสอร์ทเขาบอกว่ารีสอร์ทนะรู้สึกว่าไอ้หมอเนี่ยมันขี้เสือกมากเลยเสือกอยากจะดูแลเอลลี่อ่ะเออเสือกอยากจะแบบดูแลเอลลี่แทนโจอยากจะดึงเอลลี่มาเป็นของตัวเองอ่ะเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันชอบเอลลี่ไงเออมันชอบเอลลี่ผมดูออกตั้งแต่แรกๆเลยว่ามันชอบเอลลี่แล้วทีนี้ที่มันพีคไปกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมคนของกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนแบบไปอยู่กับเอเวอร์ลินสักพักนึงอ่ะแล้วก็โดนโจฆ่าใช่ไหมในตอน EP ที่5ครับเพื่อนๆที่เอลลี่กับโจช่วยกันจัดการน่ะที่พวกมันดักซุ่มยิงโจกับเอลลี่ในตอน EP ที่5ฮะเออไอ้กลุ่มคนที่โดนโจฆ่าใน EP ที่5น่ะมันเป็นคนของกลุ่มคนใน EP ที่8เว้ยไอ้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยมันเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้ฮะแล้วไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้มันก็เสียใจมากที่พ่อมันตายได้ยินข่าวลือว่าโดนไอ้ผู้ชายที่มากับผู้หญิงฆ่าซึ่งก็คือโจกับเอลลี่นี่แหละแต่ว่าไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้มันไม่ใช่กลุ่มคนของเอเวอร์ลีนนะก็คือคนในกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่โดนโจฆ่าเนี่ยเขาไปหาอาหารกับไปหาเสบียงกับทางของเอเวอร์ลีนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาก็คือมันโดนฆ่าตายเลยประมาณนั้นแค้นมากลูกสาวคนนี้แค้นที่พ่อโดนฆ่าตายนะแล้วทีนี้เหมือนกับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกำลังจะอดอยากครับเพราะว่ามันก็หิมะตกด้วยไงหาอาหารก็ยากนะไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนอ่ะทีนี้ไอ้เดวิดเนี่ยไอ้เดวิดกับคนสนิทเนี่ยก็เลยออกไปล่ากวางได้ยินข่าวหรือว่ามีกวางจะออกไปล่ากวางจังหวะนี้แหละเจอกับเอลลี่พอดีไปล่ากวางแล้วเอลลี่จังหวะนั้นเนี่ยเอลลี่ยิงกวางใช่ไหมเออยิงกวางได้แล้วเอลลี่ก็ตามกวางไปแล้วไอ้เดวิดเนี่ยมาเจอกวางพอดีแล้วมันก็เลยทำให้เอลลี่กับเดวิดเนี่ยได้เจอกันนะฮะจังหวะนี้นะไอ้เดวิดเนี่ยมันก็พยายามจะพูดแหละแต่เอลลี่เนาะด้วยความที่เธอเป็นขาหุ่นแล้วก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเนี่ยเอลลี่ก็แบบคูลเลยมึงถอยไปนะเว้ยไม่งั้นกูยิงแสกหน้ามึงแน่มึงถอยไปเดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้ยเออไอ้ผมตรงนี้ผมชอบนะฮาร์ดคอร์ดีนะโหดมากนะเอลลี่นะไปไอ้เดวิดเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้มาขอทานนะเว้ยเราแบบขอมาขอแบ่งกวางแล้วก็จะให้อย่างอื่นกับเธอไปด้วยเออเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยเอลลี่ก็ด้วยความที่เป็นห่วงโจเนาะมียาไหมเออถ้ามียาเอายามาแลกแล้วก็พวกแกเนี่ยก็เอากวางไปครึ่งนึงพอนะเออก็เหมือนกับตกลงกันได้ไอ้คนของเดวิดเนี่ยก็ไปเอายาฆ่าเชื้อมาให้2หลอดนะกับเข็มฉีดยาเออเอามาให้เอลลี่และในตอนจังหวะเนี้ยตอนที่ไอ้เดวิดมันเฉลยมันพูดกับเอลลี่ว่าคนของมันถูกผู้ชายที่มากับผู้หญิงฆ่าเนี่ยเอลลี่เธอก็รู้ในทันทีนะว่าเฮ้ยมีภัยแน่แน่ไอ้พวกนี้มันจะต้องเล่นงานกูกับโจแน่แน่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเอลลี่เห็นไหมไม่เอากวางเลยไม่สนใจกวางเลยด้วยซ้ำมึงเอายามาแล้วทีนี้พอโยนยาให้เอลลี่ก็วิ่งเลยฮะกูไม่สนกวางเลยนะได้ยากูวิ่งไปหาโจเลยเพราะว่าโจเนี่ยก็อาการล่อแร่ลงทุกวันนะเหมือนแผลมันเริ่มระบมอ่ะเออมันติดเชื้อนั่นแหละแล้วทีนี้ไอ้นักเทศเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นคนดีนะเพราะว่ามันปล่อยเอลลี่ไปไงแต่ว่ามันไม่ปล่อยหรอกไอ้เดวิดเนี่ยนะมันชอบเอลลี่ไงไอ้หมอเนี่ยไอ้โรคจิตเนี่ย นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เออก็มาประกาศเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอแล้วไอ้ผู้ชายที่มากับเด็กผู้หญิงที่มันฆ่าเจมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกไปตามล่ามันแล้วก็จะเอามารับโทษแล้วทีนี้ไอ้เด็กผู้หญิงที่เป็นลูกของไอ้เจมที่โดนโจฆ่าพูดขึ้นมาเลยพูดสอดขึ้นมาเลยว่าต้องฆ่ามันสิต้องฆ่าพวกมันสิจะเก็บไว้ทำไมฉากนี้ผมไม่คิดไม่ฝันว่าไอ้เดวิดมันจะทำแบบนั้นนะมันเดินไปตบหน้าเลยไปมันแบบเฮ้ยกูพูดอยู่เนี่ยมึงต้องเคารพกูนะอะไรประมาณนี้เพราะว่ากูเป็นหัวหน้านะกูใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วตบหน้าแล้วแบบมีการแบบยื่นมือ
ยื่นมือเข้าไปช่วยนะเหมือนแบบอารมณ์แบบตบหัวแล้วลูบหลังอ่ะแล้วก็ไม่มีใครแบบกล้าหือหรือว่ากล้าขัดกับไอ้เดวิดคนนี้ด้วยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลือกมันเป็นผู้นำกลุ่มคนกลุ่มนี้ไงเออก็กินอาหารค่ำกันไปเสริมตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อนๆเขาชื่ออเล็กซ์นะไอ้คนที่โดนพากไปนะฮะไอ้คนที่โดนโจฆ่าชื่ออเล็กซ์นะไม่ได้ชื่อเจมส์นะแล้วทีนี้ในช่วงตอนที่เดวิดมันลากกวางมาเนี่ยผมก็แอบสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมผู้คนไม่ดีใจเลยวะทำไมทุกคนไม่ดีใจเลยที่ไอ้เดวิดกับคนสนิทของมันเนี่ยได้กวางมาล่ากวางมาได้ทุกคนเนี่ยดูเหงาๆเศร้าๆดูหมดอะไรตายอยากเนี่ยเดี๋ยวตอนสุดท้ายมีเฉลยนะว่าทำไมณตอนเนี้ยทุกคนถึงดูเหงาๆดูหมดอะไรตายอยากนะแล้วในจังหวะที่ไอ้หมอเนี่ยมันถือเนื้อออกมาที่จะทำอาหารให้ทุกคนได้กินกันเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันก็ถามไงว่าเนื้ออะไรไอ้หมอเนี่ยมันก็บอกว่าเนื้อกวางเออมันก็เออเอาเนื้อใส่หม้อต้มแล้วก็แจกให้ทุกคนได้กินอะเนี่ยตอนเนี้ยผมสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมันต้องเหงาๆเศร้าๆวะทำไมมันไม่ตื่นเต้นเฮ้เดวิดล่ากวางมาได้แล้วเราจะไม่อดแล้วอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวตอนท้ายมีเฉลยไปแม่งโคตรพีคเลยนะโคตรพีคเลยแล้วแบบนี่มึงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอลลี่พอได้ยาใช่ปะก็เอาไปฉีดให้กับโจเลยมันเป็นยาฆ่าเชื้อนะโจก็แบบโอ้กูจะรอดไม่รอดเนี่ยโอ้มึงอย่าเพิ่งตายนะเว้ยโจยคิดในใจนะมึงต้องรอดนะเว้ยมึงต้องกลับมาเป็นโจที่เข้มแข็งที่โหดเหี้ยมไม่ได้เอลลี่ก็ฉีดไปนะแต่พอตอนเช้าเอลลี่ก็สะดึมสะดือตื่นมาทีนี้ได้ยินเสียงนกบินเว้ยขี้ขี้ข้าข้าก็บินไปรู้ในทันทีเลยครับว่าไอ้พวกนั้นมันจะต้องตามมาล่าตนกับโจแน่ๆซึ่งมันก็ใช่เลยไงเอลลี่เนี่ยก็วิ่งเลยไงโอ้โหฉากนี้ผมตื่นเต้นมากยังไงวะเอลลี่จะสู้ยังไงเนี่ยคนเดียวเนี่ยโจก็ล่อแร่ซะอย่างนั้นนะวิ่งมาบอกโจเอามีดให้โจเนี่ยมีคนมาไว้โจถ้ามีคนลงมาเนี่ยมึงแทงกันเลยเว้ยมึงตื่นสิไว้โจมึงตื่นสิโจแม่งก็แบบอะไรกูไม่เร็วๆกูลุกไม่ขึ้นโอ้ยผมเอาใจช่วยมากเลยฉากนี้เดี๋ยวฉันจะล่อพวกมันไปอีกทางนะถ้ามีคนลงมาเนี่ยจัดการได้เลยนะเว้ยเอลลี่ก็ล่อไปแล้วก็นะตามสูตรฮะเอลลี่ก็โดนจับไปมันมากัน6คนนะเพื่อนๆมันมากัน6คนรวมไอ้เดวิดด้วยก็ฆ่าม้าตายเลยเพราะว่าเอลลี่เนี่ยขี่ม้าไปล่อไงก็ยิงม้าตายเอลลี่ก็ตกม้าก็ฟุบลงไปสลบลงไปนะไอ้เดวิดเนี่ยพวกมึงอยากจะฆ่ามันนักใช่มั้ยอยากจะล้างแค้นนักใช่มั้ยงั้นไปล้างแค้นเลยไปตามหามันไปดูทีละบ้านเลยแยกย้ายกันตามหา2คนลากม้ากลับไปกับฉันแล้วกูอุ้มเอลลี่ไงเออแล้วก็อีก3คนที่เหลือเนี่ยไปตามล่าไอ้โจซะไปล้างแค้นซะ3คนก็กลับไปที่ฐานก่อนนะก็ลากมากับเอลลี่กลับไปแล้วทีนี้ฮะแจ็คพอตจริงๆไอ้คนแรกมันมาถูกบ้านจริงๆฮะลงมาบ้านหลังที่โจนอนแบบพังงาพังงาบอยู่อะนะโจก็ได้ยินแล้วโอ้โหมันมาแล้วเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะเสียงก๊อกก๊อกแก๊กมาแล้วลงมาที่ชั้นใต้ดินตอนเนี้ยผมลุ้นมากเลยเฮ้ยโจจะสู้ยังไงวะอาการแบบนี้นะแต่ที่ไหนได้เว้ยอย่างกันในเกมเลยนะจังหวะซุ่มแล้วก็แบบชึบแทงทีเดียวนะกดล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แทงแทงแบบโอ้โหเชือดแบบนิ่มๆอ่ะผมนี่ก็แบบโอ้โหกี่ทีก็ไม่รู้นะนี่ขนาดป่วยนะเว้ยนี่ขนาดแบบเจ็บอยู่นะยังเจ็บอยู่นะแต่โชคยังดีไงที่เอลลี่เนี่ยได้ยาฆ่าเชื้อมาฉีดให้โจ2เข็มก็คือแบบน่าจะอาการรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าได้ยาฆ่าเชื้อมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการระบมของแผลไงผมคิดว่าโจน่าจะได้พลังฟื้นขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะฮะเก็บคนแรกผ่านไปแบบเงียบๆนิ่มๆไอ้2คนมันก็ตามหาอยู่อ่ะตามหาอยู่แน่นอนครับไม่รอดโดนโจรเล่นทั้งหมดเลยแล้วทีนี้มึงเอ้ยโจแบบมึงกลับมาแล้วเว้ยโจโคตรโหดโจแบบโหดมากนะจับ2คนนี้มัดแล้วก็เค้นถามเลยมึงเอาเอลลี่ของกูไปซ่อนไว้ที่ไหนนะเอามีดขู่เลยแทงแบบรุนแรงมากโจแบบโคตรโหดเลยอยู่ไหนมึงบอกมามึงชี้แผนที่มาให้กูมามึงชี้แผนที่มาแล้วมึงต้องชี้ให้ตรงด้วยถ้ามึงชี้ไม่ตรงนะกูจะแทงเขามึงให้ระบมให้ยับเลยนะแล้วไม่ปล่อยนะฮะได้คำตอบแล้วโจฆ่าทิ้งทั้งสองเลยไม่ปล่อยไว้เลยฮะก็คือกูแค้นมากเลยมึงจะฆ่ากูใช่ไหมกูไม่ยอมกูจะฆ่ามึงก่อนอะไรประมาณนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าโจไม่ฆ่าพวกมันก็ต้องฆ่าอยู่ดีรออะไรล่ะครับจัดการเลยฮะไม่รอดทั้ง3คนที่ตามฆ่าโจน่ะไม่รอดกูสะใจมากนะโจก็แบบนะพังงาพังเงยตามไปตามรอยเลือดไปนะเพราะว่าไอ้เดวิดกับลูกน้องมัน2คนน่ะลากม้าไปถูกมั้ยแล้วม้าโดนยิงเลือดมันออกไงเลือดมันออกตามรอยหิมะโจก็ตามไปง่ายบวกกับแผนที่ด้วยได้แผนที่มาด้วยนะก็ตามรอยเลือดไปเพื่อที่จะไปช่วยเอลลี่นะส่วนทางเอลลี่ไอ้เดวิดเนี่ยมันก็จีบเอลลี่ใหญ่เลยพยายามจะพูดปล้ำปลื้อเอลลี่นะว่ามาอยู่กับฉันนะเธอต้องมาเคียงข้างฉันแล้วทุกคนจะเชื่อฟังเธอแล้วก็แบบนะมีการจับมือเอลลี่มันชอบเอลลี่ไงจับมือเอลลี่ทำไงรู้ไหม
โคตรสะใจเลยเอลลี่หักนิ้วแม่งเลยเพราะเธอจะแย่งกุญแจมาไงหักนิ้วทิ้งแม่งเลยนะแล้วในจังหวะที่หักนิ้วเนี่ยไอในช่วงเนี้ยเอลลี่เธอก็ดันรู้อีกครับว่าไอพวกนี้มันกินคนวิผมก็แบบถึงบางอ้อเลยโอ้มันกินคนมิน่าล่ะเพราะเอลลี่เนี่ยไปเห็นเศษหูกับเศษนิ้วมั้งของมนุษย์อะตกอยู่แล้วจังหวะที่ไอ้เดวิดมันเอาอาหารมาให้เอลลี่พอดีอะเอลลี่เธอก็แบบโอ้โหมันต้องใช่เนื้อคนแน่ๆแล้วไอ้เดวิดมันรู้แล้วว่าเอลลี่เห็นหูคนกับนิ้วอะมันก็บอกเอลลี่ในทันทีเลยนะว่าฉันสาบานเลยนะว่าอันเนี้ยมันคือเนื้อกวางแสดงว่าพวกมึงกินคนแน่ๆผมนี่บางอ้อเลยมิน่าล่ะทำไมตอนที่ไอ้เดวิดมันลากกวางมาได้เนี่ยทุกคนถึงแบบไม่ดีใจอะเหมือนกับหลอกตัวเองอะว่าเรากำลังทานเนื้อกวางอยู่ทั้งที่มันเป็นเนื้อคนเว้ยมันเป็นเนื้อศพที่ตายไปแล้วอ่ะกินคนด้วยกันนะกินเนื้อคนด้วยกันแล้วไอ้เนื้อที่มันออกมาไอ้ฉากเนี้ยไม่ใช่เนื้อกวางนะแต่แค่หลอกกันเฉยๆพูดหลอกกันว่ามันเป็นเนื้อกวางแล้วก็เอาเนื้อคนเลยมาต้มแล้วก็มีส่วนนึงที่รู้กับอีกส่วนนึงที่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังทานเนื้อคนด้วยกันอยู่ไอ้คนที่รู้ก็กินแบบละอายใจอ่ะกินคนด้วยกันเองอ่ะสีหน้ามันบอกเลยเนี่ยแต่ว่าไอ้เดวิดมันก็กินแบบนะหน้าตาเฉยเอ้ยกูรู้แล้วไงกูจะกินคนเพื่อเอาชีวิตรอดมันจำเป็นไงครับเพื่อนๆตอนนี้ผมรู้นะมันเป็นพีคมากเลยมันโคตรพีคเลยโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยคือเหมือนคือในตอนแรกๆกับช่วงกลางๆเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะเว้ยแต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหแอบเดือดนะผมใช้คำว่าแอบเดือดมากนะฮะแล้วตอนที่โจตามมาถึงใช่ไหมมันยิ่งฟ้องเลยฮะตัวซีรีส์ในตอนนี้มันยิ่งฟ้องเลยเพราะว่าโจมาเห็นศพที่โดนแขวนเอาไว้อยู่อะแล้วก็โดนตัดชิ้นส่วนบางส่วนไปด้วยตัดหัวตัดอะไรไปด้วยอะหลักๆเลยคือมีตัดหัวไปด้วยไม่มีหัวละโจเห็นกับตาเลยโอ้โหไอ้พวกนี้มันกินคนด้วยกันเองเว้ยแล้วทีนี้ตอนที่ไอ้เดวิดมันโกรธเอลลี่แล้วใช่ไหมมันโกรธมากมันจะฆ่าเอลลี่กินใช่ไหมจังหวะนี้ใช่ไหมกับเพื่อนมันเนี่ยสองคนเนี่ยจะลุมฆ่าเอลลี่เอลลี่ก็บอกว่าหยุดมึงติดเชื้อแล้วเว้ยเพราะกูก็ติดเชื้อมึงดูแขนเสื้อกูสิมึงเปิดแขนเสื้อกูดูจังหวะนี้แหละฮะโอ้โหไอเดวิดกับคนของมันอะตกใจเลยฮะสตันเลยอึ้งเลยสตันเลยเฮ้ยไม่จริงนะเพราะว่ามันโดนเอลลี่กัดด้วยไงไม่จริงที่กูจะติดเชื้ออะไรประมาณเนี้ยเอลลี่ก็แบบโหสมน้ำหน้าใหญ่เลยไอคนสนิทของไอเดวิดเนี่ยมันก็ตกใจอะมันอึ้งอยู่อะมันช็อกอยู่ไงจังหวะนี้เลยฮะเอลลี่คว้ามีดมัดเขาให้นะไอคนสนิทของไอเดวิดเนี่ยมองเท่งไปเลยลงไปคุยกับรากมะม่วงเลยเอลลี่ก็วิ่งหนีนะฮะโอ้โหแบบตื่นเต้นมากไอเดวิดมันก็ไล่ตามเอลลี่ตามสูตรนะจะจัดการกับเอลลี่ให้ได้นะและในตอนสุดท้ายโดนไอเดวิดเนี่ยจัดการแต่ว่าเอลลี่เนี่ยเธอก็วิ่งมาแทงนะแทงได้แผลแล้วแต่ว่าก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้อยู่ดีฮะเอลลี่นะแล้วจังหวะนี้พีคอีกแล้วไอเดวิดมันจะข่มขืนเอลลี่เว้ยโอ้โหฉันรู้ว่าเธอรู้ซะอีกนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะกำลังจะถอดกางเกงเลยเอลลี่คว้ามีดได้โอ้โหจังหวะนี้เดือดเดือดของเดือดเลยจามเข้าไปฮะอีโต้นะจามเข้าไปจามเข้าไปผมว่าน่าจะ10ยก10แผลได้ไม่รอดนะไอ้เดวิดไม่รอดนะแล้วทีนี้โจก็ตามมาป่ะนะโจก็แบบพังงาพังเงยมาเหมือนกันนะโจก็แบบไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะเพราะว่ายังเจ็บอยู่นะแต่ว่าก็ยังมีเรี่ยวมีแรงนะก็ตามมาเจอเอลลี่พอดีฮะก็กอดเอลลี่เฮ้ยจังหวะนี้ผมแบบโล่งอกมากที่โจแบบมาเจอเอลลี่จนได้นะโอ้ไม่เป็นไรแล้วอีหนูไม่เป็นไรแล้วฉันมาแล้วเว้ยฉันมาแล้วไม่เป็นไรแล้วจบ EP แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแล้วก็ตาแก่กับอีหนูก็ออกเดินทางกันต่อแบบทุลักทุเลนะเพราะว่าโจก็แบบยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่เต็มร้อยนะเอลลี่ก็ยังแบบขวัญเสียอยู่นะเกือบจะโดนฆ่าแล้วก็เกือบจะโดนข่มขืนอีกเด็กนะเนาะเด็กผู้หญิงมันก็ขวัญเสียอยู่อะขวัญหนีดีฟอร์อยู่นะไอโจก็แบบเจ็บนะเดินทางกันต่อแบบทุลักทุเลนะ EP ที่9จะเป็นยังไงนะโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยครับเพื่อนๆน่าติดตามมากๆ EP 8นี่แบบผมขอใช้คำนี้นะว่าแอบเดือดนะเพราะว่าในช่วงแรกๆช่วงกลางๆเนี่ยมันยังดูแบบเรื่อยๆนะดูแบบเหมือนไม่ไปไหนมาไหนเพราะว่าโจก็ยังเจ็บอยู่ถูกไหมมันจะเริ่มมาพีคในช่วงที่เอลลี่ได้พบกับไอ้พวกเดวิดนี่แหละเป็นธรรมดาเป็นช่วงปูเป็นช่วงเล่าเรื่องนะฮะก็ประมาณนี้จบ EP ที่8อย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะก็เดินทางกันต่อเดี๋ยว EP ที่9เรามาขยี้เรามาคุยแบบมันๆกันต่อนะครับเพื่อนๆนะ EP ที่8ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ